สนุกไม่เหมือนใครแม่ยายรีวิวจัดงานแต่งงานแบบไทยต้อนรับเขยฝรั่งบอกเลยน่ารักมากวันที่28มีนาคม2562ผู้สื่อข่าวรายงานเรื่องราวน่ารักน่ารักและน่ายินดีของสมาชิกพันทิปชื่อ18นะไม่ใช่อายุแต่เป็นมงกุฎได้เผยถึงงานแต่งที่มีเขยเป็นฝรั่งโดยระบุข้อความว่าสวัสดีค่ะหายไปนานไปซุ่มจัดงานแต่งงานให้ลูกนี่เองวันนี้จะมารีวิวการจัดงานแต่งงานที่เจ้าภาพอย่างเราจัดธรรมดาแต่คนอื่นมองว่าไม่ธรรมดาเริ่มจากลูกมาบอกว่าแม่ขาหนูจะแต่งงานบอกล่วงหน้า1ปีข้อแม้ลูกเยอะมากคือลูกไม่ได้อยู่ไทยลูกกำหนดมาจัดงานลูกมาก่อนวันงานแค่2วันแต่ง19ลูกมา17ลูกบอกแขกฝรั่งจะมาร่วมงานประมาณ40คนลูกบอกแม่ไม่ต้องบอกแขกเยอะนะให้บอกญาติพี่น้องแล้วก็คนที่หนูรู้จักคนที่นางรู้จักจะมีสักกี่คนเพราะนางเข้าเรียนที่กทม.ตั้งแต่ม.4ลูกบอกแม่ไม่ต้องจ้างออแกไนซ์นะเราทำพิธีกันเองนี่แหละถึงแม้จะผิดขั้นตอนไปบ้างฝรั่งไม่รู้เรื่องหรอกอีกเยอะที่ลูกขอปวดหัวช่วงนั้นหาข้อมูลมากมายคนเดียวเลยค่ะหาตาม Google สอบถามจากญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในนี้ก็เข้าถามค่ะมีคนเข้ามาเม้นตอบอยู่เม้นงานของเราจัดเองตามที่เราต้องการเขาตอบประมาณนี้สิ่งที่คิดในตอนนั้นฝรั่ง40คนจะทำอะไรให้เขากินจะพักที่ไหนพัก3คืนจะใช้รถอะไรรับส่งจะสื่อสารกันยังไงโอ๊ยโอ๊ยปวดหัวแค่คิดเรื่องรถรับส่งนอนไม่หลับ2คืนแล้วไหนจะพิธีกรที่ได้ทั้ง2ภาษาขอกดส่งก่อนค่ะปลสถานที่จัดงานไม่ใช่บ้านของเจ้าของโพสต์นะคะเป็นบ้านของเพื่อนพ่อเจ้าสาวที่เขาเต็มใจให้มาจัดงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะลูกขอแม่มาเยอะละทีนี้แม่ขอลูกมั่งแม่ขอลูกว่าไม่ต้องถ่ายรูปพรีเวดดิ้งนะเพราะถ้าถ่ายพรีหนูต้องหอบเอาไปด้วยแต่งแล้วนางต้องไปอยู่ต่างประเทศแม่ไม่เก็บแม่จะเอาไปทำรูปไวนิลติดในงานเอาสรุปทั้งงานแม่แสดงเองโดยที่ลูกไม่ขัดตามใจแม่ทุกอย่างของชำร่วยของรับไหว้แม่ก็จัดหาใช้พัดไม้ไผ่สารเป็นของชำร่วยใช้ผ้าขาวม้าเป็นผ้ารับไหว้ตอนผูกข้อมือต้องบอกเลยว่าเป็นงานแต่งที่ไม่เหมือนใครจริงๆเลยล่ะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก siamnew.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ